สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดไทยล่าสุดทะลุต่อเนื่องหมอแนะวัคซีนที่ควรนำมาใช้ต่อสู้คือวัคซีนที่ผ่านขั้นตอนพิสูจน์ตามมาตรฐานสากลรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัตนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิดทั่วโลกและในประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ทั่วโลก17สิงหาคม2564จำนวนติดเชื้อใหม่ของไทยเราเมื่อวานนี้เป็นอันดับที่5ของโลกจนได้วิเคราะห์สถานการณ์ไทยจำนวนติดเชื้อใหม่เมื่อวานสูงเป็นอันดับ5ของโลกตอนนี้จำนวนผู้ป่วยรุนแรงและวิกฤตของไทยมีมากเป็นอันดับ6ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยสภาวะแวดล้อมด้านนโยบายปัจจุบัน1การระบาดระลอก3จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี2จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะยังคงเป็นไปในลักษณะเดิมโดยมีจำนวนมากที่ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองแบบมาตรฐานยังคงมีจำนวนไม่น้อยที่หาซื้อชุดตรวจเองทั้งที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพหรือตรวจโดย ATK แล้วไม่ได้นำมารวมในระบบรายงานประจำวันปัญหาผลลบปลอมจะทำให้การติดเชื้อแพร่เชื้อเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในที่อยู่อาศัยบ้านหอพักคอนโดชุมชนและที่ทำงาน 3. การใช้เงินกู้มาทั้ง2ครั้งชี้ให้เห็นแล้วว่าละลายไปโดยได้ผลน้อยกว่าที่คาดหวังดังนั้นหากกู้เงินอีก1ล้านล้านบาทมาเป็นครั้งที่3เพื่อหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งที่โรคระบาดยังรุนแรงกระจายไปทั่วและไม่สามารถตัดวงจรการระบาดได้ก็จะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอีกครั้งแต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้จะมากมายมหาศาลโดยเป็นการก่อหนี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศแต่ไม่เกิดประโยชน์ตราบใดที่ไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายให้มุ่งตัดวงจรการระบาดให้ได้ 4. คาดว่าผลของกล่องไส้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายสิงหาคมเป็นต้นไปและจะประจักษ์ชัดแบบกู้กับได้ยากในไตรมาสสุดท้ายของปีหากเป็นไปตามบทเรียนที่เห็นจากพื้นที่ที่เคยระบาดหนักแล้วไม่ตัดวงจรการระบาดที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าการระบาดจากกล่องไส้นั้นไม่ได้มาจากความเสี่ยงเรื่องการนำเข้าจากต่างประเทศแต่มาจากการมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นกิจกรรมต่างๆที่มีการพบปะสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นจนเป็นตัวกระตุ้นให้การติดเชื้อที่มีอยู่ในชุมชนขยายวงขึ้นนั่นเอง 5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดยาวนานจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมยืนระยะไม่ไหวและจะเห็นได้ชัดตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีอัตราประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนจะสูงขึ้นรวมถึงผลกระทบต่อระบบบริการและสถานะสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆจะมีมากขึ้นชัดเจนขึ้นหนทางแก้ไขหยุดนิ่งปูพรมตรวจคัดกรองโรคให้ครอบคลุมและต่อเนื่องจนกว่าจะกดการระบาดได้ยุตินโยบายเปิดกล่องเปิดท่องเที่ยวเปิดประเทศใช้เงินกู้ให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ควรอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่ระบาดหนักและยังควบคุมไม่ได้ปรับเปลี่ยนวงนโยบายและวงวิชาการด้านควบคุมป้องกันโรคและวัคซีนเปลี่ยนนโยบายวัคซีนหลักใช้ความรู้ที่พิสูจน์ด้านผลการป้องกันโรคลดความรุนแรงลดโอกาสเสียชีวิตไม่ใช่ใช้ผลทดลองจำนวนน้อยที่นำเสนอเพียงระดับภูมิคุ้มกันซึ่งไม่ใช่ผลลัพธ์ทางคลินิกหลักที่ต้องการจากวัคซีนวัคซีนที่ควรนำมาใช้ต่อสู้คือวัคซีนที่มีการผ่านขั้นตอนพิสูจน์ตามมาตรฐานสากลสำหรับประชาชนอย่างพวกเราทุกคนขอให้ป้องกันตัวอย่างเต็มที่ใส่หน้ากากนะครับ2ชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าสำคัญมากด้วยรักและห่วงใยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ